สวัสดีครับสำหรับ EP 9 นี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มช่องนะครับในการกรอกข้อมูลนะครับในรูปแบบที่เรียกว่า Text Area นะครับ Text Area ก็คือช่องกรอกข้อมูลนะครับที่มีข้อมูลจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะนะครับถ้าเรากรอกแค่ชื่อนะครับมันจะเป็นข้อความนะครับหรือว่าตัวอักษรที่มีจำนวนจำกัดนะครับในการกรอกแต่ถ้าต้องการกรอกข้อความจำนวนมากนะครับเช่นที่อยู่บ้านเลขที่อำเภอจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นข้อความที่ยาวนะครับเรามักจะใช้นะครับช่องกรอกที่เราเรียกว่า Text Area นะครับมีวิธีการเพิ่มช่องกรอก Text Area ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับดับแรกเลยก็เปิด Google ขึ้นมาเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ bootstrap อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บ bootstrap เหมือนเดิมครับจากนั้นไปที่ docs เหมือนเดิมครับแล้วฝั่งซ้ายมือนะครับมาที่ฟอร์มครับคลิกไปที่ฟอร์มจากนั้นไปที่ฟอร์มคอนโทรลครับคลิกครับพอมาที่ฟอร์มคอนโทรลเสร็จนะครับเราเลื่อนลงมาเนี่ยตรงนี้ example ตัวอย่างเนี่ยเขาบอกตัวอย่างของ text area ครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นช่องกรอกธรรมดานะครับแต่ถ้าข้อมูลเยอะๆเรามักจะใช้ text area นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องการแค่ช่องนี้นะครับตัวอย่างเขาจะมีอีเมลกับ Text Area นะครับเราก็ Copy นะครับเฉพาะ Text Area ตัวนี้มานะครับผมก็จะ Copy ตั้งแต่ Div Class MB-3 มันจะถึง /Div ตัวนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับคัดลอกเฉพาะตรงนี้นะครับมาที่สคริปต์ของเราครับหน้า Index นะครับตอนนี้ล่าสุดของเราจะอยู่ที่ตัวเลือกนะครับระดับชั้นนะครับแล้วเราก็นะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ก่อนบัตทอนตรงนี้แหละนะครับก่อนบัตทอนนะครับหลัง /div แล้วก็ Ctrl V ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับตรงนี้เขาใช้คำว่า example text area ครับสมมุติว่าเราต้องการให้กรอกที่อยู่นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นนะครับที่อยู่ครับสมมุติว่าเราต้องการให้นักเรียนกรอกที่อยู่นะครับทีนี้นะครับrow เท่ากับ3นะครับแล้วก็มาวางแผนดูว่านะครับถ้าพิมพ์ตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดกี่แถวนะครับถึงจะพอครับถ้าไม่พอแล้วก็เพิ่มได้4แถว5แถวนะครับโดยการเพิ่มตัวเลขตัวนี้นะครับตอนนี้ค่า default มันคือ3นะครับจากนั้น id เนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราใช้ name มาตลอดนะครับล่าสุดของเราก็คือนะครับ name เท่ากับ input 3ครับตรงนี้นะครับเราก็ copy มาเลยนะครับแล้วก็เอามานะครับตรงนี้แทนนะครับ Ctrl V นะครับแทน ID เลยนะครับก็จะเป็น name เท่ากับ input 4นะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น input 4นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการนะครับให้บังคับกรอกนะครับจะต้องมีการกรอกข้อมูลลงไปนะครับเราก็จะต้องใช้คำสั่ง require เหมือนเดิมครับ copy มาเลยครับคำสั่งนี้ Ctrl C นะครับจากนั้นนะครับเอามาตรงนี้ครับต้องต่อจากโรเท่ากับ3เพราะว่า Ctrl V ลงไปนะครับบังคับกรอกนะครับ Text Area ด้วยอย่างเงี้ยนะครับพอทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องมาเพิ่มคำสั่งนะครับที่ Code.js ด้วยครับมาที่ Code.js นะครับแล้วก็มาเพิ่ม Data Input 4ครับ Ctrl C นะครับพิมพ์คอมมาลงไปก่อนนะครับแล้ว Ctrl V ครับแล้วเปลี่ยนเลข3เป็นเลข4นะครับก็เป็น data.input 4ก็คือ text area พอเพิ่มข้อมูลแบบนี้กดปุ่มบันทึกครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาเพิ่มนะครับชื่อนามสกุลชั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่นะครับส่วนตรงนี้เราจะให้เป็นที่เก็บข้อมูลที่อยู่นะครับแล้วก็เพิ่มคอลัมน์เข้ามาครับข้อมูลเดิมก็ลองลบออกก่อนนะครับเพื่อจะทดสอบข้อมูล1 2 3 4ช่องแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็รีเฟรชครับรีเฟรชขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับลองคลิกนะครับจะต้องมีการกรอกชื่อครับคลิกนะครับต้องมีการกรอกนามสกุลครับคลิกนะครับต้องเลือกระดับชั้นนี่นะครับคลิกนะครับจะต้องมีการกรอกที่อยู่ด้วยนะครับ1/1นะครับว่าไปหมู่1อย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ในการกรอกข้อมูลครับตำบลอำเภออะไรก็ว่าไปนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้เตรียมตัวอย่างไว้3แถวนะครับน่าจะพอนะครับข้อมูลยาวๆนะครับแล้วก็พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่เกิน3แถวพูดง่ายๆนะครับพอใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลครับเรียบร้อยนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็รีเฟรชข้อมูลจากนั้นนะครับเราก็มาเช็คดูนะครับข้อมูลลงมาเรียบร้อยตามนี้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับข้อมูลนะครับในรูปแบบของ Text Area นะครับเรียบร้อยนะครับส่วนข้างหน้านี้นะครับอย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนนะครับฟอนต์ออซัมนะครับเพื่อจะไปเอาฟอนต์ออซัมมาใส่ข้างหน้านะครับในเรื่องเลือกระดับชั้นแล้วก็ที่อยู่นะครับก็ครับทบทวนให้ก็ได้นะครับมาที่ฟอนต์ออซัมครับคลิกเข้าไปที่ฟอนต์ออซัมนะครับไปที่ไอคอนแล้วมาที่คำว่าฟรีครับมาที่ฟรีจากนั้นนะครับเราต้องการนะครับเลือกระดับชั้นนะครับก็คือใช้เซิร์ชตัวไหนดีครับลองดูสิคลาสได้ไหมคลาสก็คือชั้นได้ไหมไม่น่าเกี่ยวนะครับระดับชั้นอะไรลีเกี่ยวกับนักเรียนเนาะมีไหม student อาจจะเอาไอคอนไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าเอาตัวนี้นะครับคลิกนะครับ student ก็คลิกคัดลอกตัวนี้ครับ FASFA นะครับเสร็จแล้วมาที่สคริปต์ครับมาที่ Index ของเรานะครับตรงเลือกระดับชั้นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราก็นะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ข้างหน้าเลือกระดับชั้นนะครับ Ctrl V ลงไปครับแล้วเคาะวรรค1ครั้งอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่น่าจะเป็น address นะครับย้อนกลับนิดนึง address DRESS address ที่แปลว่าที่อยู่นะครับเราอาจจะใช้ปักหมุดตรงนี้ก็ได้ที่อยู่แล้วก็คลิกตรงนี้ FASFA นะครับพอได้โค้ดมาแล้วนะครับก็นะครับมาตรงคำว่าที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่นะครับCtrl V ลงไปเคาะวรรค1ครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จเรามารีเฟรชฟอร์มของเราครับเรียบร้อยสวยงามนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้ชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลือกระดับชั้นนะครับระดับชั้นหรือตรงนี้เราจะเพิ่มตัว Label เข้ามานะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นดรอปดาวน์เนาะวิธีการนะครับเรามาเพิ่มตรงนี้มันไม่ได้เนาะก็ไป Copy ตัว Label มาก็ได้นะครับตรง Label นะครับเลือกตรงไหนก็ได้มาสักอันนึงเลือกชื่อก็ได้นะครับ Ctrl C นะครับ Label ก็คือแสดงชื่อเฉยๆนะครับไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับและก็เอามาต่อจาก Div Class MB3 นี่แหละนะครับ Enter Ctrl V ลงไปแบบนี้นะครับ Label for นะครับอันนี้ก็ไม่ต้อง for ก็ได้นะครับลบออกนะครับจากนั้นนะครับ iClass นะครับเราก็ใช้ iClass ตัวนี้แทนนะครับตรงที่อยู่วางผิดแล้วโทษที นะครับเราจะต้องเอาตัวนี้โทษที Ctrl X เราต้องการเอาใส่ตรงระดับที่อยู่ถูกแล้วนี่ระดับชั้นโอ้ลืมนะครับลืมเองนะครับสับสนเองวางถูกแล้วนะครับตรงนี้เลือกระดับชั้นนะและเราก็นะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนจากคำว่าชื่อเป็นระดับชั้นสิโอเคนะครับขอโทษระดับชั้นโอเคนะครับเป็นคำว่าระดับชั้นนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มานี่ i class นะครับ /i ครับ Ctrl X ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เอามาแทนตัวนี้ครับนี่เอามาแทนตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นของชื่อครับเอาระดับชั้นมาแทนตรงนี้กดปุ่มบันทึกกดปุ่มบันทึกแล้วรีเฟรชใหม่ครับนี่ถูกต้องสวยงามแล้วนะครับชื่อนามสกุลระดับชั้นที่อยู่เนี่ยต้องออกมาแบบนี้นะครับถึงจะสวยโอเคนะครับได้ละนะครับก็ไปปรับฟอร์มของเรานะครับให้ดูดีสวยงามนะครับถึงแม้ว่าเราจะย่อนะครับจะย่อฟอร์มของเรามาแบบนี้นะครับแต่ฟอร์มของเราก็จะดูดีสวยงามแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ